มีดหม้อล่วงพอลุงวัดน้องซีนวลอำเภอตะลักพีจังหวัดนครสวรรค์การดูมีดหม้อล่วงพอลุงวัดน้องซีนวลนะครับเริ่มตั้งแต่ดูปลอกมีดก่อนปลอกมีดนี้เล็กปลอกมีดเป็นเนื้อทองแดงเก่าทึ่งอยู่ถ้าเป็นข้องเรียนแบบหรือข้องปลอมจะความเขาจะไม่ได้จะไม่ทึ่งอยู่และการเชื่อมรอยต่อข้องปลอกมีดให้ดูหลอบๆเลยจะไม่มีรอยต่อให้เห็นเป็นงานที่ละเอียดมากดูที่รอยต่อไม่มีให้เห็นว่าเป็นงานยากเป็นงานที่ละเอียดมากๆเป็นงานที่ว่าทำแล้วปราณีตแต่เป็นข้องเรียนแบบหรือข้องปลอมมันจะไม่นั่นจะดูยากแม้แต่นามประสานที่เฉื่อมรอยต่อจะเห็นชัดเป็นเนื้อตะกั่วเห็นชัดเจนอันนั้นเปอร์เซ็นต์ปลอมสูงปลอกมีดก็เป็นไม้ดำไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรเดาไม่ถูกครับทัดลงมาก็คือการดูเล็กการตอกเล็กข้องวัดน้องสีนวลเนี่ยเป็นช่างฝีมือชาวบ้านเป็นลายเกศเปลวเพิ่งแล้วเกศก็เป็นลายเปลวเพิ่งนะครับคล้ายๆกันลายแหลบจิกแต่งานฝีมือมากเนื้อเล็กถ้าข้องแทนเนื้อจะเป็นสนิมคุ้มเล็กๆๆๆๆอยู่ในตัวมีดกรองขยายไม่ได้แต่ว่าให้แล่เนื้อจริงว่ามันเป็นสนิมคุ้มเสมอกันหมดไม่มีการใช้กรดฆ่าไปลาดให้ไปกัดถ้าว่าแล่เป็นลุ่มเป็นบ่อลอยกัดข้องกรดแล้ววางเฉยๆแล้วก็ยิ้มพร้อมชั่วครับที่สำคัญของล่วงพอลุงก็คือการตอกตะกุดมหาสะทอนแล่มนี้มี6ดอกเทสั้นมีด6ดอกเงินหนักทอง6ดอกแต่ยังอยู่ในดามอีกหนึ่งเล่มถ้าสั้นๆแล้วมันก็จะยังคอกแคกอยู่ในดามยังอยู่ในดามดามเข้ากวางเข้ากวางเนียนเป็นเข้ากวางมาลาเหนือเป็นมาลาไม่ถึงกับคำว่าเข้ากวางมาลานี่ไม่ถึงว่ามันคู่คละเหมือนลูกมาลาเลยอยากอิดเออเนี่ยเห็นชัดเลยครับเข้าขวางกันจะแล่เนื้อข้างในเนี่ยที่ก้อนมีดติดนั่นมีดจะเห็นเนื้อเห็นเนื้อเป็นเนื้อคล้ายๆกับเป็นเนื้อเข้าขวางที่มีรอยเลือดแห้งเป็นสีน้ำตาลฟ้ามเก่าถึงอ่ะครับฟ้ามเก่าถึงต้องแล่ฟ้ามเก่าด้วยการแล่มีดล่วงพอลุงนี่ไม่ยากแต่ยามมีความโลภเข้ามาทางนั้นเองถ้ามีความโลภเข้ามามันกลายเป็นเล่เลยมันเพี้ยนไปได้มันเข้าข้างตัวเองให้เล่ถือสนิมครับถึงความหน้าของสันเนี่ยสำคัญเลยเป็นจุดตายจุดเทียบเบี้ยกันก็ว่าได้ความหน้าเนี่ยประมาณหนึ่งเกือบหนึ่งเส้นนะครับอยู่ที่ประมาณ8มิลนะครับเล่ยากกว่าดิครับอันนี้อันหนึ่งนะประมาณ9มิลถึง8มิล9มิลแต่ยังไม่ถึงเส้นแค่ถึงเส้นครับนั่นแหละจ้าๆป้องกระตังให้หนึ่งนะนั่นแหละสั้นมีดนี่การตอกสั้นมีดนี่เหมือนกับใจตุ๊ดตู่ตัวลักษณะแหลบจิกแต่มันตอกมาเป็นรูปดอกไม้รูปกระนกเปลวเพลิงสวยงามกับวิจิตรสวยงาม